วันนายกประชุมหารือร่วมกับเอกชนนะครับกรอ.มีทั้งอุตสาหกรรมหอการค้าสมาคมธนาคารไทยรวมทั้งตัวแทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมื่อวานก็มีการแจกแจงตัวเลขว่าหลังจากการชุมนุมยาวนานมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับมีผลกระทบเศรษฐกิจเสียหายไปประมาณ 21,000 ถึง 38,000 ล้าน GDP หายไป 0.1 ถึง 0.2% แต่ถ้ายืดเยื้อ3เดือนจะเจอเข้าไปเกือบแสนล้านนะฮะ 70,000 ถึงแสนล้านก็เป็นเรื่องที่เอกชนเครียดแล้วก็กังวลนายกก็เลยสั่งให้หน่วยงานราชการหลายหน่วยไปช่วยเอกชนซิเพื่อเยียวยาให้คุณกอบศักดิ์สภาวสุไปดูจะเยียวยาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรยังไงได้บ้างโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมตอนนี้ปิดกันหลายเจ้ามีการขอร้องให้เอกชนเนี่ยอย่าไปให้ที่พักพิงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะว่าผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ขณะเดียวกันก็เร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพราะตอนนี้ล่าสุดงบโครงการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเนี่ยนะครับเบิกไป 40.07% เองค่อนข้างอืดหน่อยท่านก็บอกเร่งหน่อยเพราะเดี๋ยวเศรษฐกิจมันโตช้าขณะเดียวกันล่าสุดฟิตเรตติ้งฮะจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาลบมุมมองสกุลเงินบาทจากเดิมที่เป็นมุมมองเสถียรภาพกลายเป็นลบเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองฟิตเป็นห่วงกังวลเรื่องสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านสกุลเงินบาทของไทยและการฟื้นตัวเศรษฐกิจในระยะยาวฉะนั้นเงินบาทตอนนี้ในสายตาต่างประเทศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรายงานกระแสหนึ่งด้านคุณทักษิณก็มีการระบุออกมาจากเว็บไซต์ของสถานีวิทยุเรดิโอนิวซีแลนด์และออสเตรเลียว่ามีแนวโน้มว่าคุณทักษิณเนี่ยไปฟิจิแล้วเดินทางกลับมาแวะพักที่บรูไนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศแล้วก็สื่อต่างประเทศในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุเรดิโอนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยระบุว่าคุณทักษิณอาจจะใช้ฟิจิเป็นฐานฮะเป็นฐานในการพักพิงเพราะว่าที่นี่ไม่มีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลังจากตัวเองต้องโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ทับซ้อนฟิจิเองก็ล่าสุดทางนายราตูเอเปลีกานีลาอูรัฐมนตรีกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองฟิจิก็ปฏิเสธบอกไม่ทราบว่าคุณทักษิณจะอยู่ในฟิจิหรือเปล่าแต่การยื่นเรื่องขอเป็นพลเมืองฟิจิจะได้รับการพิจารณาเป็นรายไปการขอสิทธิ์ความเป็นพลเมืองเป็นเรื่องยากถ้าเกิดเขาไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแต่แน่นอนถ้าเกิดคุณทักษิณต้องการจะมาลงทุนเขาก็จะพิจารณาตามเหตุตามผลให้สถานภาพที่เหมาะสมกับคุณทักษิณนี่ก็มีรายงานว่าอาจจะมาปักหลักที่ฟิจินี่กระแสหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของสีลมเมื่อวานก็ปรากฏว่าคุณนิธินาถ้าทหารไปกันโอ้โห 7,000 กว่านายนะครับไปตั้งแต่เช้ามืดอ่ะก่อนฟ้าจะสางมีอาวุธต่อต้านการชุมนุมครบมีทั้งโล่กระบองแก๊สน้ำตามี M16 ปืนลูกซองยิงกระสุนยางรั้วลวดหนามรถยนต์ลำเลียงพล300กว่าคันรวมทั้งรถฉีดน้ำก็ไปประจำการตามจุดต่างๆจุดแรกเนี่ยตั้งด่านที่บริเวณโรงแรมดุสิตธานีจุดสุดท้ายไปอยู่ที่อาคาร ITFแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์2จุดจะมีทหารประจำการจุดละ10กองร้อยหรือประมาณ 1,500 นายก็ทหารพรึดไปหมดผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าบรรยากาศตอนกลางวันนะครับประชาชนที่ทำงานอยู่แถวนี้เนี่ยมีทั้งซื้อข้าวปลาอาหาร KFC McDonald's ไปแจกกันเต็มเลยนะฮะเป็นน้ำจิตน้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันก็มีเด็กๆก็ไปมอบดอกไม้ให้อะไรด้วยนะครับมีให้ขนมขอถ่ายรูปเอาดอกกุหลาบบรรยากาศก็คนไทยด้วยกันนะฮะทหารประชาชนเนี่ยฮะ